Intel Pentium และ Celeron เนี่ยครับมันเป็นชื่ออะไรที่เราคุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่อายุแบบ25ถึง30ขึ้นไปเนี่ยน่าจะต้องได้เคยใช้กันมาบ้างนะครับเพราะว่า2ชื่อนี้มันเป็นชื่อที่ Intel ใช้ทำการตลาดโปรเซสเซอร์แบบหลักๆเลยนะครับในช่วงยุคก่อน Core 2 Duo Core 2 Quad อะไรอย่างนี้นะครับถ้าพูดถึงวันที่เป๊ะเลยนะ Intel Pentium เนี่ยทำการตลาดมาตั้งแต่ปี1993หรือว่าประมาณเกือบ30ปีแล้วนะครับส่วน Celeron เนี่ยก็ทำการตลาดมาตั้งแต่ปี1998นะครับลองคิดดูสิว่ามันนานแค่ไหนทำให้2ชื่อนี้ผมเรียกได้เลยนะครับว่าเป็นชื่อระดับตำนานนะครับปัจจุบันนี้นะครับ Intel เองก็ยังคงทำตลาดกับ product 2รุ่นนี้อยู่นะครับหน่วยประมวลผล2รุ่นนี้มันอาจจะไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตาคนสมัยใหม่แต่ว่าถ้าคุณไปดูจริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในพวกคอมพิวเตอร์แบบประกอบเสร็จหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรต่างๆที่งบประมาณต่ำนะครับขายแยกก็มีเพียงแค่เขาเนี่ยไม่ค่อยทำตลาดสักเท่าไหร่นะครับเขาไปโปรโมทไอ้พวก Intel Core อย่างเช่น Core i3 i5 i7 i9 มากกว่านะครับทำให้ Pentium และ Celeron เนี่ยเป็นทางเลือกเงียบๆสำหรับคนที่มีงบประมาณไม่มากเท่านั้นนะครับล่าสุดนี้ Intel ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเขาเนี่ยจะเลิกใช้ชื่อ Pentium และ Celeron หลังจากใช้มาหลาย10ปีโดย Pentium และ Celeron เนี่ยมันจะหายออกไปจากไลน์อัพของ Intel ตั้งแต่ปี2023เป็นต้นไปนะครับคำถามต่อมาก็คือแล้วไลน์อัพไอ้ตรงนั้นอะจุดนั้นอะ Intel จะเอาอะไรมาแทนนะครับคำตอบก็คือ Intel ได้ทำการเปิดตัวไลน์อัพที่ชื่อว่า Intel Processor นะครับ Intel Processor นี้จะมาในโค้ดเนม Raptor Lake ที่เป็น Gen 13แล้วก็ Meteor Lake Gen 14เป็นต้นไปนะครับแต่ดูแล้วเขาก็จะไม่ได้โปรโมทไอ้เซกเมนต์นี้เท่าไหร่นะเพราะเขาจะไปโปรโมท Intel Core อย่างที่เราใช้กันทั่วไปหรือว่าแพลตฟอร์มโน้ตบุ๊กอย่าง Intel Evo นะครับแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มบิสเนสอย่าง Intel V Pro มากกว่านะครับก็เหมือนอีรอบเดิมแหละเหมือน Celeron เหมือน Pentium อ่ะที่เขาไม่ค่อยโปรโมทแต่ว่ายังมีอยู่นะครับนายจอชนิวแมนตำแหน่ง Vice President และ General Manager ของ Mobile Client Platform ของทาง Intel เนี่ยได้ให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงไว้ประมาณว่าการตั้งชื่อใหม่ของ Intel เนี่ยทำให้การเลือกซื้อสินค้าของเรานั้นง่ายขึ้นผู้ใช้งานเองจะได้เลือกรุ่นที่ตรงกับความต้องการของตัวเองได้ดีที่สุดนะครับงานนี้ความคิดเห็นของผมเองก็แอบงงเหมือนกันว่ายุบเซกเมนต์ราคาประหยัดจาก Pentium และ Celeron เป็นอันเดียวเหรออ๋อโอเคอันนี้งงหนึ่งแล้วนะแล้วต่อมานะครับไอ้ชื่อเซกเมนต์ใหม่เนี่ยมันใช้ชื่อคำว่าโปรเซสเซอร์นะครับซึ่งโปรเซสเซอร์เนี่ยแปลเป็นไทยก็คือหน่วยประมวลผลนะครับมันจะยิ่งน่างงเข้าไปใหญ่ไหมคุณลองคิดภาพดูนะลูกค้าเดินเข้ามาในร้านนะครับถามคนขายพี่ครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ใช้โปรเซสเซอร์รุ่นอะไรครับคนขายตอบกลับมาว่าอ๋อเป็น Intel Processor ครับลูกค้าก็ถามกลับว่าแล้ว Intel Processor รุ่นไหนล่ะครับคำตอบสุดท้ายก็คือ Intel รุ่น Processor ครับ Intel หน่วยประมวลผล Intel รุ่นหน่วยประมวลผลอย่างนี้เหรอคือมันเป็นอะไรที่ตั้งชื่อนี้คิดมาดีแล้วไหมหรือไม่กรณีหนึ่งนะครับลูกค้าเดินเข้าร้านเข้าไปถามว่าผมกำลังหาโน้ตบุ๊กที่ใช้ Intel Processor ครับคนขายก็ถามว่าแน่นอนฮะเรามี Intel Processor ให้เลือกเยอะแยะมากมายหลายรุ่นแต่ว่าลูกค้ามองหาโปรเซสเซอร์รุ่นไหนอยู่ล่ะครับลูกค้าตอบไปว่าคุณไม่เข้าใจเหรอผมต้องการโปรเซสเซอร์รุ่น Intel Processor ไงนี่แหละฮะมันก็เป็นอะไรที่ดูแล้วการตั้งชื่อมันใช่เหรอแบบนี้นะอันนี้ผมก็คิดเล่นๆเฉยๆนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทระดับใหญ่โตจากอย่าง Intel นะครับเขาก็ต้องคิดมาแล้วเขาก็ต้องคิดมามากกว่าผมนะครับว่าการที่เขาใช้ชื่อโปรเซสเซอร์เนี่ยมันจะต้องเข้าใจง่ายมากกว่านี้อาจจะมีโปรเซสเซอร์1โปรเซสเซอร์2โปรเซสเซอร์3อะไรอย่างนี้นะครับคงไม่ใช่แค่โปรเซสเซอร์เฉยๆถึงแม้ว่าชื่อมันจะฟังดูแล้วน่าหงุดหงิดก็ตามนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆอันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนะครับคงจะมีแค่ว่าแบรนด์ระดับตำนานอย่าง Pentium และ Celeron ที่ผมโตมาด้วยกันกับมันเนี่ยจะถูกหายไปตามกาลเวลาซะแล้ว